กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท่องมี3ดาวได้เดินทางมาหาคุณพ่อเสียงค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2566คุณพ่อเสียงฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นพรศักดิ์นักร้องดังเนาะค่ะเนาะมาหามากินข้าวนําแล้วก็บอกเลขค่ะท่านผู้ชมบอกเลข2โตคุณพ่อเสียงจะเป็นเลขดีได้ไหนเนาะค่ะเนาะก็ไปฟังกับคุณพ่อเสียงพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะครับผมเว้าสู้ FC ฟังหน่อยครับเป็นยังไงก่อครับความฝันนะครับฝันว่าพ่อใหญ่พ่อนซักมาหาวังมือ2มื้อนี่ล่ะฝันว่าเพิ่นมาหาเกิดว่ามาส่วนไปคือจังส่วนสิไปร้องไปล่ําคือเพิ่นแต่ยังมีชีวิตอยู่พุ่นน่ะรู้จักกันเสมอครับกับเพิ่นก็เป็นแฟนครับดิซ้ําว่าเป็นแฟนครับของเคยผมสิเบิ่งตลอดของเบิ่งรายการของเพิ่นเพิ่นสิไปจังได๋ก็เบิ่งคือบ่มักคือมักก่อนของเพิ่นก็ได้ก่อนของเพิ่นหลายอยู่การพ่อใหญ่พ่อนซักมักหลายจิตก็ได้สื่อสารถึงกันเนาะเพิ่นอาสิมาหาครับคือเพียงสั่นก็ว่าจักมันเป็นจิตที่สัมผัสกันแนวได้ล่ะเพิ่นมาหาเพิ่นว่าก็มาฮอดก็มาคือจังเอาไปกินเหล้ากินยานํากันนี่ล่ะจังว่าพ่อใหญ่ก็อายุหลายแล้ว5 60 70ก็มาแล้วจะมาคืนไปมีแต่ฝันไปหาแต่เกี่ยวแกกับคนเป็นคนตายนั่นเถื่อก็เด็กก็อายุเขาทั้งเถื่อก็ออกเป็นพ่อสอเขาจังซั่นนะความฝันน่ะจังมาเที่ยวนี่ฝันจังซั่นฝันแบบนี้ล่ะเพิ่นมาเฮ็ดแนวใดคุณพ่อพรศักดิ์นี่ครับมานี่เพิ่นมาคนว่ามาฮอดจักคือจังมาส่วนไปสิไปออกงานออกการจักไปออกการออกงานทางใดแต่ว่าไปนําเพิ่นคือจังกินเหล้ากินยานํากันน่ะกินข้าวเพิ่นเดือนกินข้าวก็กล้าแน่บ่กล้าแน่ตัวว่าไอ้บ่กล้าไปกินนําเพิ่นครับแต่ว่าหังได้กินอยู่หังบ่ได้กินหลายเพิ่นว่าคํา1 2คําผมก็เซาไปได้กินสั่นมันเป็นแนวสัตว์ฝันกว้างฝันคุณพ่อนี่ก็เป็นศิลปินผู้หนึ่งเนาะครับครับครับเป็นก็เคยไปน้ำเทือกก็ไปเคยเปิดหมวกเปิดจังโยน้ำเกินโยเท่ากี่ครับไปหาเปิดหมวกเปิดเมือกนี่ละเป็นศิลปินเยอะน้ำเพิ่นอยู่น่ะจากแต่มีแต่ล่ำหรอกร้องเพลงว่าเป็นหรอกล่ำแต่ว่ามักไปล่ำมักหมอล่ำโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดฝันเกี่ยวกับการนี่แต่ว่าเด็กหวยก็ซื้อประจำอยู่แต่ว่าเฮาก็ซื้อน้อยก็ถือกอยู่เรื่อยอยู่คือถือธนาคารละเศร้าเนาะของมันเงินบ่มีเงินน้อยก็ซื้อซ้ํากําลังแห้งเฮาเพราะว่าพ่อใหญ่มันบ่มีเงินซ้ําเงินเดือนหยังได้แต่เงินผู้เฒ่าเงินผู้เฒ่าเงินพิการพิการเนาะครับเนาะขอตรวจขอไปพิการก็800เงินผู้เฒ่าก็600โอ้นี่ครับขาเป็นหยังล่ะครับคุณพ่อขานี่ถืออุบัติเหตุเครื่องตัดอยู่ขอสมุยหลายปีแต่อายุพ่อสอ21อายุ24ปีสวกครับครับครับตัดมานี่ก็ได้เหิงเดี๋ยวหลายปีแล้ว40กว่าปีเดี๋ยวตัดค่าขาดมาอยู่ว่าครับผมสวกไปแต่กี่ไปอยู่ก็สมุยเป็นในร่มตั้งเก้ส่งน้ำแข็งไปให้เรือปลาเรือหยังแหละลงไปเรือปลาแต่กี่เครื่องตัดขาบ่ครับเครื่องตัดขาไอ้อยู่ร่มน้ำแข็งร่มน้ำแข็งแต่ว่าทุกน้ำแข็งใส่รถตัดอยู่รถทุกน้ําแข็งไปกุ่ยน้ําแข็งมันขามันหมื่นลงใส่รถหมื่นลงใส่วางเครื่องคือสภาพครับโอ้ครับผมเนาะตัดอันบาดนี้คุณพ่อพรศักดิ์นี่เพิ่นมาบอกเลขบ่ครับหรือจังได๋บ่บอกเด็กก็คือบอกเด็กจังได๋สิว่างซั่นบ่ว่าไอ้เฮาก็อายุ60 61ปีน่ะครับแล้วว่าคือเฮาก็เกิดพ.ศ.04คันว่าบอกเด็กก็คือบอกเด็กเป็นว่าเฮาอายุ60 61ปีอายุ60 61เด้อเด้เฮาก็ได้ว่าซั่นเฮาก็แต่ว่าเฮาเกิดพ.ศ .04 ซั่นเพิ่นเว้าแนวนี้04เพิ่นเว้าแนวนี้พ.ศ .04 ว่าซั่นเพิ่นก็บอกเลขแล้วครับซั่นเนาะเนาะก็จังซั่นน่ะแต่ว่าพ่อใหญ่ก็สิซื้อล่องยอกจัก9บาท10บาทจัก10จัก20ขึ้นมาจัก4 50นี่ล่ะกากาได้อันนี้ซื้ออยู่เพิ่นยืนอยู่ข้างนอกบ้านหรือเข้ามาในบ้านครับว่าได้อยู่ทั้งหนองบ้านว่าได้จักไปไสแต่ว่านัดกันจักไปเที่ยวไสแต่ว่าหังได้ไปบ่ได้มาอยู่บ้านได้แต่ว่าไปนํากันไปหม่องไหนหม่องนึงนี่เนาะแม่นๆจักไปไสพ่อใหญ่ก็จําบ่ได้แต่ว่าจักเป็นไปไสแต่ว่าคือป
ไปก็ยังเขามีการมีงานนี่นะมีการมีงานหลองล่ำทำเพ่งมีหลายกุดว่าโอ้เพิ่นสิมาให้โชคแล้วได้กินข้าวกินยังน้ำเพิ่นอีกเนาะได้กินอยู่สองน้ำค่ำสองสามค่ำโมเมนต์โมเมนต์สี่สองสามว่าล่ะครับซักแผลโอ้โหเดี๋ยวแต่ว่าตาขันสื่อที่สื่อน่าอายุเพิ่นนี่แหละความคิดในใจเท่าไหร่ครับอายุเพิ่นก็เดียวเพิ่นตายก็ที่หกสิบหกเอ็ดนี่ล่ะหกเอ็ดประมาณนี้แม่นเพิ่นเกิดพ่อสอศูนย์สี่นี่ล่ะแต่เพิ่นว่าเน้นย้ำนี่ศูนย์สี่บ่ครับศูนย์สี่ว่าครับครับบางอัน06เนาะบางอัน06อาจสิมา04ก็ได้ได้ครับเนาะแม่นทุกก้อนก็07 07นั่นผมเพิ่นมัก97มัก97บ่มัก97คันบ่มี0อยู่กลางก็แม่นเป๊ะโดดครับผมแน่นอนมัก97ครับผมต่อว่าวางหันวางออก06นั่นบัดแต่ปีบ่ทันแม่นโควิดเคยไปสวดเป็นสวดตายนําไอ้วัดหลวงปู่สมชายครับหลวงพ่อสมชายนอนบ้านนอนมาแล้วเพิ่นว่าคั่นเมื่อนี่คั่นฝันดีสิกล้าซื้อบ่ได้กล้าว่าซั่นครับผมบาดมานอนยามแดงฝันว่าเพิ่นเพิ่นจะของไม่ได้นบเนาะนบดอกไม้ก็เอาผ้าขาวปกหัวยันตีนครับบาดเพิ่นมาเขียนใส่ดอกไม้ให้09 09คั่น09มันต้องเป็น06ก็เลยมาซื้อทั้ง09 06ก็เลยมาถือ20 30บาทโอ้ครับๆเออกล้าแน่บ่กล้าแน่แล้วคงบ่มีเงินนี่ล่ะก็มันบ่มีเงินหลายกันมีเงินหลายก็สิทุ่มอยู่แล้วจักตัว300 400อยู่นั่นครับผมนี่บ่มีก็ได้ซื้อตัว50คูณ50ไปก็ได้ได้เท่านั้นครับเอองวดนี้ก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับเนาะนี่ล่ะเนี่ยของพรศักดิ์นี่ล่ะให้มีโชคใหญ่60หรือว่า61หรือว่า061นี่ล่ะหรือว่า04เนาะแม่นครับผมคุณพ่อโอ้นี่คุณพ่อเพิ่นเป็นศิลปินล่ำซูอัน FC ฟังได้บ่ครับคุณพ่อจักหน่อยเอาจักเอาก่อนได้เหรอล่ะเอาก่อนได้เนาะเอาก่อนได้ก็ได้ครับที่เนาะเอาก่อนไปท่านรักอะไรเนาะสิบ่ติดลิขสิทธิ์บ่ล่ะเนาะครับ FC เอาล่ำแบบโบราณโบราณเอาโบราณเนาะเอาฮักไอ้ก่อนไอ้เอ้าเอาเนาะเอาลองเนาะครับลองเบิ่งเบิ่งครับจารณัยเด้อไข่คุณเยาวชนให้ฟังก่อนคุณพี่ลามันดอนบ่ฮ้อนปวนเปรียบไรในพื้นแผ่นสยามพ่อแม่หาข้าวน้ำในป้อนบ้ามเมื่อยามหิวทิวหัวปานลุ่มพัดทัดทะลาไรเสลมมุ่งเมาแนวมาป้อนบูดอนเอ้ยซ่อนน้ำหองน้องไหลปลาข้อบ่อนสีลงสอนเซลสวิงพ่อกับแม่นอบ่หยุดอยู่นิ่งขะนิ่งหำแต่น้ำบูดเอาแห้งมาเรือส้มสุดตรวจเงาซึมถูกแรงสาวอบขนาปลาพัดยังเข่านักเบาบ่ได้เกียงพ่อแม่หาสุเปลี่ยงเสวียงป้อนแต่ตอนปลาย่านใดเดียย่านแต่ลูกน้อยนาหาผ้าห่อวอละกายให้กินง่ายผัดยังสวยพองแรงแสวงคนเกิดเป็นคนในหวนหูอย่าหูดูสู่ความเพิ่นเงินแต่ท้องของเครื่องใส่เพิ่นหายได้สู่อันความมากดูของพ่อแม่นั้นได้ปันแวงบ่แพงบูดขุดวิสาหางานทำอะไรรำแยงถูกแรงเศร้าให้คิดถึงพระคุณเจ้าบิดาเฮาได้ตุ้มตอมมันดาทอมแต่น้อยบ่เคยปล่อยพ่อแม่เฮาผู้เป็นลูกเป็นเต้าอย่าห่วงแต่น้ำมูลคุณบิดามันลาแผ่นศิลาปัญหาใดย่ำเป็นสร้างหรือเป็นไข่บาดใดได้ผัวปินฝนตกดินอยู่เปียกเปียกทนหมุนคนแต่ยาหักดุกน้อเด้อท่อฟ้าเวียกป่าบ่เคยเศร้าย่านดุกเขาเด้ออึดกินดาพองวิ่งดาถึงวิ่งให้ขะนิ่งหวนหูกะดูดูสู่ความเพิ่นให้ขะนิ่งหวนหูดูแด้กับแม่แม่ดูแลยามเพิ่นเฒ่าบุญสีเต่าดอกลังโฮมนี่ล่ะแล้วสิพบกองทุกข์เวกีสร้างความดีแท้นคุณให้ใครควรอย่าค้ากางจักศีลทั้งขึ้นไหลท้องอยู่ย่องย่องบุญสีมาเด้อซอยคำสีน้ำเจ้าบาดเตื้อดุลเด้อละนางโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยลาน้องโอ้ครับผมสุดยอดสุดยอดนะครับเนาะนี่แหละเพิ่นเป็นแฟนครับของคุณพ่อพรศักดิ์ศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วครับฝันเกียวดูแห้งครับบ่าวแอมมาทงเฮียนข่าวก็เลยมาติดตามตัวเลขไปฝาก FC นะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอมมาทงนี่สิจดตัวเลขของคุณพ่อเสียงไว้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับคุณพ่อเสียงครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขกันครับกราบขอบพระคุณที่หลายครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อเสียงขอบคุณค่ะสาธุนะครับเนาะ
นี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเสี่ยงค่ะท่านผู้ชมก็เพิ่งมาติดตามคุณพ่อเสี่ยงงวดนี่เป็นงวดแรกเนาะค่ะท่านผู้ชมได้ยินข่าวว่าคุณพ่อเสี่ยงฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเลยมาติดตามคุณพ่อเสี่ยงฝันว่าพรศักดิ์เนาะค่ะเนาะพรศักดิ์มหาบ่บอกเลขค่ะท่านผู้ชมบอกเลข6061แล้วก็พ.ศ.04ค่ะท่านผู้ชม6061พ.ศ.04ก็ตัดหน้าตัดหลังเล่นเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ.2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกับสิล่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมี3ดาวนะมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมของดีกับเบาแอมลาทงกันเลยค่ะมาตรงไหนได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ําที่ทาร่ํารวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็
เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาว PS แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ